อันยองซิโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมาส์มอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเมมเบอร์จาก2วงเกิร์ลกรุ๊ปนั่นก็คือโซยอนจาก G-IDOL แล้วก็คิมเชวอนจากเลเซอร์ฟิล์มนั่นเองเพราะว่าทั้งสองนะครับได้ตกเป็นเป้านิ่งของชาวเน็ตเกาหลีเกี่ยวกับข่าวลือการใช้ยาเสพติดที่ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในเกาหลีใต้เลยนะครับและในล่าสุดนี้นะครับ Cube Entertainment ต้นสังกัดของ G-IDOL นั้นได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันเกี่ยวกับข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับโซยอนที่มีข่าวลือออกมาว่าโซยอนนั้นใช้ยาเสพติดแถมยังมีการออกมาประกาศด้วยนะครับว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงเลยทางเราจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับโพสต์ที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนี้และหลังจากที่คิวบ์นะครับได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องที่โซยอนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็ทำให้ชาวเน็ตดิเซนเกาหลีนั้นเลิกเพ่งเล็งมาที่โซยอนนะครับแล้วก็เลิกจับผิดในเรื่องราวต่างๆของโซยอนอีกด้วยและนอกจากนั้นนะครับก่อนหน้านี้คิมเชวอนเลเซอร์ฟิล์มนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเชวอนนั้นนะครับได้หายไปจากไทม์ไลน์ของแฟนคลับนะครับประมาณ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้จึงทำให้ชาวเน็ตเกาหลีนั้นเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเชวอนนั้นเธออาจจะอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจก็เป็นไปได้นะครับจึงทำให้ชาวเน็ตเกาหลีนั้นออกมาพูดกันต่างๆนานาว่าเชวอนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้และหลังจากนั้นนะครับทาง Source Music ก็ได้ออกมายืนยันว่าคิมเชวอนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยและนอกจากนั้นเชวอนก็จะกลับมาทำตารางงานของเธอต่อในสัปดาห์หน้าแถมยังได้มีการอธิบายเอาไว้อีกด้วยนะครับว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นที่เชวอนหายไปเป็นสาเหตุมาจากเธอเพิ่งหายจากการเป็นไข้หวัดนั่นเองซึ่งก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการติดไข้หวัดที่ทำให้คอนเสิร์ตของเลเซอร์ฟิล์มที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยนั้นได้ยกเลิกไปนั่นเองนะครับพอมาบวกกับการประกาศของซอสก็ทำให้หลักฐานมีน้ำหนักขึ้นทำให้เชวอนนั้นหลุดจากการจ้องมองการเพ่งเล็งของชาวเน็ตเกาหลีแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยแฟนคลับทั้งเราของสาวๆ G-IDOL แล้วก็แฟนคลับของเลเซอร์ฟิล์มก็หายห่วงได้นะครับเพราะว่าข่าวลือเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งโซยอนของ G-IDOL แล้วก็คิมเชวอนจากเลเซอร์ฟิล์มนั้นโดนจ้องมองก็ได้ถูกทางค่ายนั้นออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง